ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับพบกันทุกเย็นวันเสาร์แบบนี้นะครับทางหน้าจอ NBT 2 HD แล้วก็ Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยนะครับที่เพจข่าวจริงประเทศไทยอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์ตรีและท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาอยากให้ชวนมาดูกันเยอะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะฮะแต่เดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรขออุบไว้เล็กน้อยก่อนนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นต้องชวนคุณผู้ชมฮะมาร่วมแสดงความคิดเห็นมากดไลค์มากดแชร์เพจข่าวจริงประเทศไทยตอนนี้เรากำลัง Facebook Live นะฮะมาคอมเมนต์ใต้ Facebook ที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่แล้วก็กดแชร์แบ่งปันเนื้อหาให้กับเพื่อนๆนะฮะให้กับครอบครัวของคุณได้นะฮะก็จะได้ร่วมลุ้นรับหน้ากากผ้าจากเพจข่าวจริงประเทศไทยกันไปด้วยโดยเฉพาะใครวางแผนไปเที่ยวที่ไหนนะฮะผมว่าอยากจะชวนมาแชร์กันหน่อยฮะว่าอยากเดินทางไปเที่ยวที่ไหนหรือยังเนื่องจากว่าตอนนี้เข้าใจว่าหลายคนเองเตรียมที่จะนับถอยหลังอยากจะเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วนอกจากคนไทยต่างชาติเองเขาก็วางแผนจะเข้ามาประเทศไทยเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงข่าวออกแถลงการนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นการตั้งหมุดปักหมุดหมายครั้งสำคัญที่เราจะร่วมนับถอยหลังภายใน120วันครับอาจารย์ฮะที่จะได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดินหน้ากันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจากการเปิดประเทศจริงๆแล้วท่านก็ห่วงใยคนไทยห่วงใยประเทศชาตินะครับเพราะว่าในเรื่องของการกระจายการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็เรียกว่ายึกยักยึกยักกันพอสมควรอย่างไรก็ตามท่านก็ยังห่วงใยบรรดาปากท้องสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างที่พี่แจ็คได้บอกไว้เนี่ยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านได้ออกแถลงการว่าตั้งเป้าไว้ว่าจะเรียกว่าภายใน120วันเนี่ยท่านจะทำให้ในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของการปัญหาปากท้องของเมืองไทยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะการท่องเที่ยวมันห่วงโซ่สำคัญในเรื่องของการภาคการบริการในเรื่องของวัตถุดิบภาคการเกษตรในเรื่องของตั้งแต่โรงแรมภัตตาคารร้านค้าสตรีทฟู้ดไปจนถึงการส่งในเรื่องของอาหารการกินให้ร้านทุกสิ่งทุกอย่างตลาดร้านค้าใช่ครับไปจนถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูกผู้เลี้ยงสัตว์ต่างๆชาวประมงทั้งหมดเลยมันครบวงจรเกี่ยวข้องกับมิติเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าภายใน120วันเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยเปิดมากยิ่งขึ้นยกเว้นถ้าเกิดสถานการณ์มันร้ายแรงอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้ามีความจำเป็นท่านก็จะมีการพิจารณาเป็นกรณีไปครับอย่างไรก็ตามพี่แจ็คทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการทั้งนั้นเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ต้องบอกว่ามันระบาดกันทั้งโลกนะขนาดหลายประเทศใหญ่ๆที่เขาฉีดวัคซีนกันเยอะพอสมควรแล้วเราก็จะเห็นตัวเลขการติดเชื้อต่อวันเขายังค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันเท่ากับว่าการเปิดประเทศเนี่ยก็มาโอเคละมันคือโอกาสทางเศรษฐกิจทางธุรกิจแต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเหมือนกันทุกอย่างมันมีความเสี่ยงในการทั้งนั้นเหมือนกับเราเล่นหุ้นเนี่ยนะฮะเล่นหุ้น high return นะมันมี high risk กับ high return เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงในการทั้งนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ประมาทกาดอย่าตกเนี่ยนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้ามันมีในเรื่องของการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็จะต้องมีการเว้นระยะห่างการกินการอยู่กันเพราะฉะนั้นถ้ามันมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากยิ่งขึ้นก็ต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับและในขณะเดียวกันในส่วนของรัฐบาลก็จะต้องเรียกว่าเพื่อความอยู่รอดของพี่น้องประชาชนการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็ถึงเวลาแล้วที่เราก็ต้องยอมรับกับความเสี่ยงนะฮะโดยที่พี่น้องประชาชนก็จะต้องเรียกว่าป้องกันตัวเองนะฮะไม่ประมาทกาดอย่าตกแล้วถ้าเกิดหาความเสี่ยงเนี่ยเราก็จะต้องอยู่ที่เรียกว่าจะต้องยอมรับกับความเสี่ยงต้องยอมรับกับมันคือถ้าเกิดเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับพอจะรับได้หรือว่าเวทน้ำหนักแล้วว่าเอ๊ะความเสี่ยงกับประโยชน์เนี่ยมันมีความคุ้มค่าในมิติทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าในหลากหลายมิติที่ต้องมาประเมินควบคู่กันเราไม่ได้มองเรื่องสุขภาพ
อย่างเดียวเราก็ต้องมองทางด้านของเศรษฐกิจปากท้องกันไปด้วยเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศเป็นกันไปได้อย่างสมดุลแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้นะฮะในเรื่องของโควิด19เนี่ยเราต้องเรียนรู้กับเรื่องของว่าจะทำยังไงที่จะเราจะควบคุมสถานการณ์ให้มันได้เราต้องมีการควบคุมตัวเองป้องกันตัวเองให้อยู่กับมันได้ในขณะเดียวกันพี่น้องก็จะต้องทำมาหากินนะครับจะต้องไปเรียกว่ามีการเรียกร้องกันแล้วสมาคมภัตตาคารไทยก็เรียกร้องให้ท่านนายกให้รัฐบาลเนี่ย บอกว่าคลายกันมากกว่านี้หน่อยนึงให้ไปถึงเปิดไปหยุด3ทุ่มเลยถึง5ทุ่มถึง2ยามเถอะครับคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะจริงๆเงินเยียวยาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีโครงการคนละครึ่งอะไรต่างๆนานาทยอยเข้ามา3ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยก็เต็มเพียบกันหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่เขาบอกว่าเอ๊ะจริงๆแทนที่จะให้เป็นเม็ดเงินเนี่ยกับทำให้เขาสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างดีเขาบอกว่าเขาเลือกอย่างหลังดีกว่านะจริงๆไม่ต้องให้ช่วยเหลือเขาเป็นเม็ดเงินแต่ช่วยให้เขาทำมาหากินได้ตามปกติเขาจะสามารถที่เรียกว่าดูแลตัวเองได้เลี้ยงปากท้องตัวเองได้แล้วก็จะเป็นกลไกเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนหรือว่าหมุนตัวเครื่องจักรที่เรียกว่าระบบเศรษฐกิจได้ถูกต้องนะอาจารย์นะต้องบอกว่านอกจากเตรียมที่จะเปิด120วันเปิดประเทศทั้งประเทศแล้วในช่วง1กรกฎาคมก็อาจจะมีการแง้มๆเป็นก้าวแรกอาจจะทยอยเปิดในพวกของจังหวัดท่องเที่ยวก่อนอย่างภูเก็ตที่เป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะฮะแล้วก็อาจจะทยอยเปิดจังหวัดท่องเที่ยวอื่นเป็นอันดามันแซนด์บ็อกซ์ก็ได้ทั้งกระบี่พังงานะครับก็ต้องทดลองแล้วก็พยายามปกป้องในเรื่องของความเสี่ยงซึ่งท่านนายกเนี่ยท่านพูดดีมากท่านบอกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายของผมแต่ผมก็ต้องรับผิดชอบท่านขออภัยบ่อยครั้งมากนะฮะความรับผิดชอบของท่านเนี่ยในเรื่องของทั้งวัคซีนในเรื่องการท่องเที่ยวท่านเป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็เป็นคนที่จริงจังมากกับเรื่องของการที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนคนไทยใช่พอพูดถึงวัคซีนก็ต้องยอมรับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสมีความไม่พอใจการบริหารจัดการของวัคซีนพอสมควรส่วนหนึ่งก็เกิดจากว่าเราไม่ได้เป็นประเทศต้นทางที่ผลิตวัคซีนด้วยตนเองเนี่ยก็อาจจะเกิดความล่าช้าจากบริษัทผลิตอาจจะเกิดความล่าช้าจากการขนส่งหรือว่าการทำสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยทีเนี้ยการที่เราจะเปลี่ยนจากประเทศที่รอซื้อเทคโนโลยีรอซื้อวัคซีนจากคนอื่นมีความหวังเล็กๆของคนไทยที่เราจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ซื้อมาเป็นผู้ผลิตด้วยตัวเองอาจารย์ฮะมีมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาผลิตเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่า mRNA ซึ่งเป็นการเทคโนโลยีผลิตเดียวกันกับไฟเซอร์เทคโนโลยีเดียวกันกับโมเดอร์นาซึ่งเขาบอกว่าฉีด mRNA เนี่ยซึ่งเป็นไวรัสจำลองไวรัสเสมือนจุฬาภูมิจะขึ้นดีมากจุฬาคบ19โอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยพอได้ยินข่าวแบบนี้ถึงอยากจะชวนนะฮะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้สนทนาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ภาคภูมิใจว่าเมืองไทยเนี่ยนอกเหนือจากจะต้องซื้อวัคซีนจากต่างประเทศแล้วเนี่ยเราสามารถผลิตได้เองแล้วใช่ซึ่งน่าภูมิใจมากครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยในรายละเอียดเรื่องนี้กันครับHey, this is som tam papaya salad. Oh. You wanna try? Okay. เก่งค่ะรูปถ่ายก็ดูแบบเงียบๆสงบคือมันสวยอ่ะค่ะ Hi. Oh, hi. This is Papaya Show. Do you wanna join us? Yeah, that would be great. Good morning, sir.Welcome to my spa. How can I help you today? NBT World, a vision of Thailand. COVID-19 warriors. We will not give up. Thank you for protecting us during the COVID-19 crisis. Thank you.To the chefs who kept people full. Thank you to the dancers who helped create happiness in this dark period. Most importantly, thank you, the Thai people who have bravely endured this epidemic together. We will not give up. We can and we will to redefine the future of our nation. Let's join hands.COVID-19 Warriors.
ลับมาอยู่กันในช่วงที่2ของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมและท่านอาจารย์ชัยยานะฮะอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความสำเร็จครั้งสำคัญของการพัฒนาวัคซีนของไทยโดยทางด้านของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช่วงนี้จะต่อสายพูดคุยกับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมนะครับผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนจุฬาโควิด-19นะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรตินะครับครับได้ยินนะครับครับจากข่าวดีที่ว่าวัคซีนโควิดของจุฬาที่เราพัฒนาเนี่ยจนนำมาสู่การทดลองในมนุษย์เป็นครั้งแรกความคืบหน้าของการพัฒนาโดยเฉพาะการที่ได้ทดลองกับมนุษย์ตรงนี้มันมีความสำคัญยังไงกับการพัฒนาวัคซีนตัวนี้ฮะครับหลักการของการพัฒนาวัคซีนในสากลเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีวัคซีนใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วผ่านการทดสอบในสัตว์ทดลองและผลได้ผลดีแล้วก็ทดสอบความปลอดภัยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนี่ยนะฮะก็ระยะต่อไปเนี่ยก็ต้องผ่าน3ขั้นตอนในการทดสอบในมนุษย์หรือในอาสาสมัครเรียกว่าระยะที่1ที่2ที่3อันนี้ก็เป็นหลักเรียกว่าหลักไม้ที่สำคัญในการพัฒนาวัคซีนในระดับคลินิกนะครับงั้นระยะที่1ก็คือเพื่อต้องการตั้งคำถามว่าวัคซีนนี้ปลอดภัยเบื้องต้นไหมปลอดภัยไหมแล้วควรจะใช้ขนาดเท่าไหร่ที่ปลอดภัยแล้วให้ภูมิได้สูงอย่างที่เราต้องการอันนี้คือระยะที่หนึ่งนะฮะครับครับงั้นตอนนี้เราก็เป็นกำลังผ่านด่านที่หนึ่งนะฮะกำลังเริ่มต้นผ่านด่านที่หนึ่งครับอันนี้คือด่านที่หนึ่งเลยใช่ไหมฮะว่าวัคซีนมีความปลอดภัยเท่าปลอดภัยไหมควรใช้ขนาดเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยใช้ขนาดโดสเท่าไหร่เราก็ต้องการที่เราวัคซีนเราเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่คือ mRNA เนี่ยแล้วก็ต้องถือว่าแม้ว่าเราจะการที่เราเป็นประเทศเล็กแล้วก็ทุนสนับสนุนนี่ต่างจากประเทศใหญ่แล้วก็เอกชนที่เขามีเงินทุนเยอะเนี่ยเขาไปได้เร็วกว่าเนี่ยเขาตอนนี้คือใช้แล้วนะตอนนี้ mRNA วัคซีนเนี่ย 2,000 กว่าล้านโดสที่ฉีดกันอยู่ทั่วโลกหลายวัคซีนเนี่ย mRNA ก็ฉีดไปอย่างน้อย600ล้านโดสหรือมากกว่านั้นในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือที่มีรายได้สูงที่เขาผลิตได้เองแล้วก็จองได้เร็วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของเราก็คือว่าเราตามหลังเขาเนี่ยมีข้อดีก็คือหนึ่งเราไม่ต้องมาทำวิจัยบางอย่างที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ควรจะทำเช่นขนาดโดสสูงๆเราก็ไม่ต้องทำแล้วอย่างไฟเซอร์โมเดอร์นาเขาได้เทสถึง250ไมโครกรัมซึ่งสูงมากเราก็ไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าฉีดโดสสูงอย่างนั้นเนี่ยแค่เข็มเดียวก็อาจจะมีไข้สูงเรารู้ว่าตอนนี้การขึ้นทะเบียนของไฟเซอร์ใช้แค่30ไมโครกรัมโมเดอร์นาใช้100ไมโครกรัมเพราะฉะนั้นงานวิจัยระยะที่1เราก็ง่ายขึ้นในการออกแบบเราก็คำถามของเราคือว่าคนไทยจะใช้10ไมโครกรัมต่ำๆได้ไหม25หรือต้อง50ไมโครกรัมงั้นตอนนี้เราก็ถามคำถามวิจัยตรงนั้นครับครับครับการทดลองกว่าที่จะมาสู่การทดลองในมนุษย์ได้เนี่ยเราผ่านกระบวนการทดลองยังไงบ้างฮะตั้งแต่แลบตั้งแต่ทดลองในสัตว์ก่อนหรือเปล่าหรือยังไงฮะใช่ครับใช่ครับคือขั้นตอนของการพัฒนาวัคซีนเนี่ยจริงๆผมว่ารอบนี้ที่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารความรู้วิชาการไปสู่สังคมแล้วก็เผื่อคนรุ่นใหม่นะครับนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ๆ new generation ที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆทางการแพทย์ให้ประเทศกับโลกก็จะได้คิดก็คือหลักการก็เริ่มต้นที่1ก็คือจะออกแบบวัคซีนยังไงจะใช้เทคโนโลยีอะไรแล้วหลังจากนั้นก็ได้ต้นแบบแล้วก็ทดสอบในสัตว์ทดลองในสัตว์เล็กก่อนซึ่งเราก็พบว่าสูตรที่เราพัฒนาซึ่งแน่นอนไม่ได้ทุกอย่างเป็นจากใครล้วนนะเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้จากทางตะวันตกซึ่งเขาไปได้ไกลกว่าเราเป็นหลายสิบเป็น20ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็โชคดีว่าเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีจากเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกของ mRNA ของโลกก็คือนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งและเป็นคุณหมอภูมิแพ้ด้วยเนี่ยคือดร. Professor Drew Weissman จากเพนซิลเวเนียยูออฟเพนซิลเวเนียเราก็เรียนรู้วิธีออกแบบ mRNA บนะเทคนิคในการออกแบบแล้วก็เราก็ต้องหาสูตรผสมที่
ย่างเดียวมันไม่เป็นวัคซีนที่สมบูรณ์ต้องมีสูตรผสมที่จะคุ้มมันเนี่ยเหมือนเราพูดถึงลูกอมที่ไส้ในเป็น mRNA ไส้นอกก็เป็นตัวหุ้มเหมือนนะฮะทีนี้เราก็ได้สูตรครับมาอาจารย์หมอครับที่อาจารย์หมอได้กล่าวไว้ว่าสูตรผสมนี่เป็นสูตรผสม mRNA มาจากยูโอเปนซิเวเนียเนี่ยสูตรผสมนี่เป็นสูตรผสมที่ทางคณะแพทยศาสตร์ของทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยเป็นสูตรผสมของไทยเองคิดเองก็คือเราออกแบบร่วมกันนะครับแต่ว่าจะมีเขาถ่ายทอดมาให้เราแล้วก็แต่สูตรผสมเนี่ยตัวผสมก็คือตัวหุ้มเนี่ยเราต้องซื้อเทคโนโลยีมาจากทางแคนาดานะซึ่งตอนนี้เราก็ดีใจเราเลือกสูตรที่เหมาะสมเพราะสูตรเนี้ยหลังจากผสมกับตัวเนื้อวัคซีนเราแล้วเนี่ยปรากฏว่าที่เป็นจุดเด่นเลยกลายเป็นจุดเด่นเลยก็คือว่านอกจากกระตุ้นภูมิได้สูงแล้วเนี่ยเราก็สามารถแก้จุดอ่อนของวัคซีนของโมเดอร์นากับไฟเซอร์ที่เขาต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำลบ 20หรือลบ 70ของเราถ้าจะเก็บเป็นหลายๆปีในนานๆในโรงงานเนี่ยในก็จะต้องเก็บที่ลบ 20ลบ 70แต่การขนส่งการใช้เนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่าวัคซีนสูตรนี้เนี่ยจูราคอฟ19เนี่ยสามารถที่จะเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาได้ถึง3เดือนในที่ว่าคนอุณหภูมิสูงได้ดีขึ้นแล้วก็เก็บที่อุณหภูมิถ้าหลุดมาที่อุณหภูมิห้องที่ห้องแอร์ใน25องศาก็เก็บได้ถึง2อาทิตย์เพราะฉะนั้นการขนส่งการฉีดในโรงพยาบาลต่างจังหวัดโรงพยาบาลกันดารต่างๆเนี่ยก็เราก็สบายใจว่าขนส่งไม่ยากครับครับเอาละครับคำถามที่2คือที่ท่านอาจารย์หมอได้โอเคได้บอกว่าอันนั้นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นี่ขณะนี้อยู่ขั้นตอนที่ไหนแล้วครับอาจารย์หมอครับนี่ก็คือขั้นตอนที่ถัดไปก็คือพอทุกอย่างดีแล้วก็ต้องไปที่การทดสอบในมนุษย์อย่างที่เราทำอยู่ตอนนี้ที่ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือระยะที่1ครับนะครับครับแล้วก็หลังจากจริงๆก่อนจะมาทั้งถึงมนุษย์ก็ต้องเราต้องมีโรงงานที่จะผลิตเพราะว่าวัคซีนที่ทำทดสอบในหนูในลิงเนี่ยเราสามารถจะเรียบร้อยแล้วห้องแลบเล็กๆได้แต่ถ้าจะฉีดในคนเนี่ยมันต้องเป็นโรงงานที่ผ่านมาตรฐานของสากลทั้งมาตรฐานประเทศและนานาชาติด้วยงั้นระยะแรกที่เราช้าเนี่ยรอบนี้ทำไมเราใช้เวลาตั้งเกือบ15เดือนเนี่ยขณะที่โมเดอร์นาใช้แค่2เดือนครึ่งเนี่ยฉีดในคนได้เนี่ยทดสอบในคนเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีโรงงานถูกไหมระยะแรกเพราะโรงงานไทยเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีนี้เราก็ต้องไปหาบริษัทโรงงานวัคซีนไบโอเทคในต่างประเทศเราก็ต้องจ้างบริษัทโรงงานไบโอวัคซีนที่แคลิฟอร์เนียเพื่อจะผลิตแล้วก็ผสมสูตรให้เรานะฮะซึ่งก็จะต้องใช้เวลาจองกว่าจะผลิตกว่าจะประกันคุณภาพอีกนะฮะเพราะตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วกว่าแผนได้เช่ากับแผนแน่แต่ว่าเราก็ได้วัคซีนมาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่8ครับเครื่องบินลงวันที่8แล้วมิถุนายนออกของมาแล้วก็ฉีดวันที่14เพราะฉะนั้นแต่ต่อไปมันจะต่างครับระหว่างที่เราเตรียมทดสอบในสารสมัครตอนที่เริ่มทดสอบเนี่ยโรงงานไทยที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตวัคซีนและพัฒนาวัคซีนอยู่แล้วเช่นกรณีคือพันธมิตรของเราคือบริษัทวัคซีนบาวเน็ตเอเชียบาวเน็ตเอเชียนี่เป็นบริษัทวัคซีนไทยฝรั่งเศสคือผู้ถือหุ้นหลักก็คือคนไทยแหละนะครับแล้วก็ผู้บริหารก็มีคนฝรั่งเศสด้วยทีนี้อยู่ที่อยุธยาทีนี้บริษัทเนี้ยมีอายุมาตั้งประมาณ20ปีแล้วก็ไม่ใช่มือใหม่ก็คือพัฒนาวัคซีนที่เป็นโปรตีนเทคโนโลยีแล้วก็ DNA เพราะฉะนั้นขายทอดมาที่เขาเรื่อง mRNA เขาก็สามารถผลิตตอนนี้กำลังเตรียมซ้อมมือผลิตภายในอีก2เดือนต่อไปเราก็จะผลิตของเราเองต่อไปการพัฒนาวัคซีนรุ่น2ที่สำหรับโควิด19ที่ดื้อวัคซีนหรือดื้อยาเนี่ยครับสายพันธุ์ใหม่อย่างนี้ด้วยไหมฮะเราจะผลิตได้เร็วขึ้นครับครับโอเคจำนวนกี่หมื่นกี่แสนหรือจำนวนหลักล้านโดสไหมฮะอาจารย์หมอครับอ๋อถ้าผลิตเพื่อจะทดสอบในสารสมัครก็ใช้เป็นหลักพันโดสเองแต่ว่าพอหลังจากที่เขาซ้อมมือผลิตเพื่อทดสอบในสารสมัครในเมืองไทยในรอบต่อไปเนี่ยเราก็จะโรงงานจะเตรียมผลิตเนี่ยจำนวนเยอะๆก็ต้องว่ากันเป็น10ล้าน50ล้านโดสนะครับโอ้อย่างนั้นเลยนะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ใช่ช่วงนี้นะช่วงนี้คือซ้อมมือผลิตเพื่อทดสอบในมนุษย์เพิ่มเติมแต่ครับผมเราเชื่อว่าโรงงานจะพร้อมเนี่ยประมาณสิ้นปีที่จะเริ่มผลิตปริมาณเยอะๆได้แล้วก็
ทีนี้เราต้องผ่านตะกี้ผมที่คุณถามว่าเราต้องผ่านระยะที่1ของในมนุษย์แล้วระยะที่2ก็คือเลือกสูตรโดสที่เช่นโดสเราเลือกว่าโดสที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดถ้าคนไทยใช้25พอไหมหรือ10ถ้า10เราก็ไปทดสอบเพิ่มในอาสาสมัครเยอะขึ้นเพราะเดิมเราใช้อาสาสมัครแค่กลุ่มละเป็นหลัก10กว่าคนเองแต่ตอนนี้เราจะต้องไปที่ประมาณ100กว่าคนเพื่อจะดูความปลอดภัยและยืนยันว่ามันยังกระตุ้นภูมิได้สูงจริงในคนหมู่มากขึ้นแล้วถ้าผ่านด่านตรงนี้ได้อีกถ้าตามเกณฑ์ปัจจุบันก็ต้องเข้าสู่ระยะที่3คือต้องทดสอบประสิทธิภาพว่าป้องกันโรคแล้วก็เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตหรือต้องไม่ให้นอนใน ICU ได้จริงไหมก็ต้องอาสาสมัครก็อีกประมาณ 15,000 ถึง 23,000 คนแล้วต้องทำในช่วงที่ประเทศเราหรือประเทศต้องไปทำต่างประเทศที่กำลังระบาดหนักอยู่เหมือนตอนนี้ถ้าเราฉีดระยะที่3ในเมืองไทยเนี่ยกำลังเป็นจังหวะที่ดีแต่ว่าเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้พร้อมตรงนั้นระยะ3เนี่ยจะเป็นตัวที่กำหนดว่าเราต้องใช้เวลานานอีกเท่าไหร่ที่จะฉีดได้จริงโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ5-6 เดือนนะครับเพื่อจะได้อาสาสมัครครบภายในเดือน2เดือนแรกแล้วก็ตามอีกอย่างน้อย2-3 เดือนแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เรารุ้นแล้วก็ไม่ใช่เราอย่างเดียวคือตอนนี้มีวัคซีนอีกเป็น10หลาย10วัคซีนที่ก็เพิ่งเข้าระยะที่1เหมือนเรานะตอนนี้ผมดูตัวเลขก็ทั่วโลกก็อยู่ที่50อีก50วัคซีนทั่วโลกนะครับเข้าระยะที่1เองเขาก็ต้องผ่านด่านแบบเราแต่ตอนนี้ทุกคนกำลังรอคอยเขาเรียกค่าหนึ่งจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกโดยเฉพาะที่รวบรวมโดยองค์การอนามัยโลกหรือรวบรวมเลยของรัฐบาลอเมริกาก็คือเขาจะเอาวัคซีนที่ใช้อยู่ตอนนี้2,000กว่าล้านโดสแล้วมีประมาณ10ชนิดเนี่ยมาดูว่าสุดท้ายแล้วเราต้องกระตุ้นภูมิให้สูงเท่าไหร่วัคซีนนั้นถึงถือว่าเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพแทนที่ต้องไปเสียเวลาทดสอบอีก 30,000 คนเนี่ยก็คือถ้าผ่านระยะที่2รู้โดสที่เหมาะสมรู้ว่ามันกระตุ้นภูมิได้สูงและปลอดภัยเนี่ยอาจจะให้เข้าใช้ได้เลยอันนี้ตัวเลขผมยกตัวอย่างก่อนนะครับตอนนี้ถ้าเราดูวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีหรือวัคซีนอื่นๆเนี่ยจริงๆไวรัสอื่นๆเนี่ยไม่ต้องใช้ภูมิสูงมากก็ได้เช่นตับอักเสบไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันทุกปีแล้วก็ต้องเปลี่ยนรุ่นวัคซีนอยู่เรื่อยๆเพราะเชื้อมันกลายพันธุ์เนี่ยให้ภูมิในผู้ใหญ่เนี่ยแค่40ตัวเลข40เองขณะที่วัคซีนตอนนี้โควิดที่ฉีดกันอยู่เนี่ยกระตุ้นภูมิได้เป็นหลักร้อยหรือหลายร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยหรือถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบบีใช้ภูมิอยู่ที่10เองตัวเลขต่ำมากเลยครับเป็นเราไม่รู้โควิดถ้าสมมติภายในก่อนสิ้นปีเนี่ยเรานักวิทยาศาสตร์ออกมาชัดเจนยืนยันว่าอ๋อโควิดเนี่ยถ้าวัคซีนไหนกระตุ้นภูมิได้เกิน90หรือ120ผ่านเกณฑ์เลยไม่ต้องทำเรียกที่3ตอนนั้นน่ะต้นปีหน้าเราก็สามารถจะผลิตวัคซีนได้เลยเลยไม่ต้องทันทีนี้ที่3ครับทีนี้อาจารย์หมอครับผมต้องขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หมอตรงบังเอิญผมได้ติดตามข้อมูลเนี่ยผมก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือนังหาแล้วก็เป็นสื่อมวลชนด้วยต้องเรียนถามอาจารย์หมอเนี่ยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ที่ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้ข้อมูลมาจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะฮะอาจารย์หมอบอกว่าตอนนี้มันมีทั้งกลายพันธุ์มาอีก4สายพันธุ์ก็คือทั้งมีทั้งอัลฟาเบต้าเดลต้าแล้วก็อะไรอีก4สายพันธุ์เนี่ยซึ่งมันก็มีวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสไอโคโรนาโควิด-19 เนี่ยแล้วก็มันแพร่มาจากสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษเนี่ยแล้วมันก็ใช่ครับทีนี้คำถามก็คือว่าไอ้วัคซีนที่ทางอาจารย์หมอได้มีการใช้ศูนย์วิจัยวัคซีนของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยคำถามสำคัญอย่างนี้ครับการที่จะรอทดลองเนี่ยแล้วก็จะมีวิวัฒนาการในการที่จะตามทันไหมครับไอ้เรื่องของไอ้ที่เบต้าแกมมาอัลฟาอะไรเนี่ยมันจะตามทันไหมครับอาจารย์หมอครับตามทันแน่นอนเลยครับครับคือทำไมเรียกว่าตามทันเพราะว่า mRNA เทคโนโลยีเนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ไม่ต้องรอเลี้ยงเชื้อเลยนะครับไม่ต้องรอให้เชื้อเนี่ยมาถึงบ้านเราถ้าเรารู้ว่าสายพันธุ์นั้นก่อปัญหาเช่นสายพันธุ์แอฟริกาใต้สายพันธุ์อินเดียเนี่ยบางครั้งการเพาะเลี้ยงเชื้อก็ไม่ได้ว่าขึ้นได้ดีตลอดบางสายพันธุ์นะเพราะฉะนั้นเราสามารถรู้แค่รหัสพันธุกรรมของเชื้อเนี่ยรเราสามารถออกแบบวัคซีนรุ่น2รุ่น3เรียกว่า next generation the second generation วัคซีนได้เลยตอนนี้ผมเรียนเลยครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเรารู้ตั้งแต่แรกคือผมโดนสื่อต่างประเทศถามแรงๆเลยสื่อเยอรมันคือสื่อตะวันตกเนี่ยถามเลยว่า
คุณเขาเสร็จไปตั้งนานแล้วคุณยังเพิ่งเริ่มรุ่นหนึ่งเลยทันเหรอผมบอกว่าใช่ครับคุณถามถูกแล้วเราสายไปแล้วแต่ผมบอกนี้ครับถ้าเรายกธงขาวตอนนี้ประเทศไทยจะไม่มีเรียกว่าห่วงโซ่ของการเห็นด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจครบเลยแล้วตอนนี้เราผมเล่าให้เขาฟังเขาบอกโอ้ยเห็นด้วยเลยครับผมบอกว่าตอนนี้เราออกแบบวัคซีนรุ่น2รอเรียบร้อยแล้วโรงงานไทยเมื่อผลิตเองได้ต่อไปเราจะใช้เวลาสั้นมากที่ผลิตวัคซีนรุ่น2เราเองซึ่งเราคาดว่าต้นปีหน้าหรือกลางปีหน้าเนี่ยวัคซีนที่เราจะออกมาใช้จริงจะเป็นวัคซีนรุ่น2นะฮะคือวัคซีนที่จะตอบโต้สายพันธุ์ต่างๆเบต้ากับเดลต้าใช่ครับคือถ้าเกิดดูจากรุ่นแรกเนี่ยคือครับเชิญอาจารย์ก็คือวัคซีนของอินเดียไอ้เชื้อของวัคซีนอินเดียที่กลายพันธุ์ส่วนเบต้าก็คือแอฟริกาใต้ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเตรียมทดสอบในหนูแล้วฮะอีกอาทิตย์นึงแล้วต่อไปพอโรงงานเราเริ่มซ้อมมือผลิตแล้วนิ่งเนี่ยเรานอกจากผลิตวัคซีนรุ่น1เราก็ผลิตวัคซีนรุ่น2ด้วยเลยนะครับครับแล้วต่อไปวัคซีนรุ่น2ใช้ทำตอนไหนครับก็เราก็ต้องทำวิจัยใช้เป็นเข็ม3กระตุ้นภูมิในคนไทยที่ฉีดวัคซีนรุ่น1ไปแล้วนึกออกมั้ยครับครับสิ้นปีเนี่ยคนไทยก็70 ใน 10คนฉีดวัคซีนไปหมดแล้วครับครับครับคือถ้าเกิดดูจากรุ่นแรกเนี่ยเราต้องไปจ้างผลิตจ้างผสมสูตรต่างๆที่แคลิฟอร์เนียแต่ว่าหลังจากนี้ตอนนี้โรงงานของเราเวลเน็ตเอเชียสามารถที่จะเรียกว่าทั้งห่วงโซ่ของการผลิตวัคซีนเราจะสามารถเกือบครบแล้วครับเกือบครบทุกอย่างในตอนนี้เป็นช่วงของการถ่ายทอดเทคโนโลยีตอนนี้เรียกว่าถ่ายทอดมาได้เกือบครบแล้วเทคโนโลยีนี่รออะไรมั่งก็คือรอซื้อเครื่องมืออีกไม่กี่ชิ้นกำลังรอไม่ใช่สั่งแล้วตอนนี้รอเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันต้องรอเป็นเดือนนะครับตอนนี้คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเริ่มทยอยเครื่องมือครบแล้วก็เริ่มทยอยสั่งน้ำยาวัตถุดิบแล้วเพื่อจะซ้อมมือผลิตเริ่มซ้อมมือผลิตนี่น่าจะประมาณเนี่ยฮะเดือนหน้าก็น่าจะเริ่มซ้อมมือละถ้าผลการผลิตนิ่งคำว่านิ่งคือผลผลิตสูงผลผลิตได้วัคซีนคุณภาพสูงตรวจสอบคุณภาพและผ่านเนี่ยเราต่อไปเราครบห่วงโซ่แล้วครับต่อไปคือเชื้อระบาดรุ่นใหม่มาเนี่ยเราออกแบบปุ๊บก็คล้ายๆโมเดอร์นาไม่เกิน3เดือน4เดือนเราทดสอบในคนได้เลยครับ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 ทีนี้ต้องเรียนถามท่านอาจารย์หมอเนี่ยนะฮะก็คือว่าเอาละโอเควัคซีนขณะนี้เนี่ยยังใช้กับในพวกอาสาสมัครเท่านั้นเองเนี่ยนะครับถามว่าเราจะเริ่มมีการใช้กับบรรดาผู้ที่บรรดาประชาชนกว้างขึ้นใช่ใช่ครับจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ครับอาจารย์หมอครับเมื่อไหร่ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเราทำแค่ระยะ1กับระยะ2เนี่ยสิ้นปีนี้เราก็เสร็จแล้วถูกไหมเพราะเราไม่ต้องทำระยะ3ถ้ามีตัวเลขจากองค์การอนามัยโลกบอกว่าวัคซีนไหนที่ผ่านเกณฑ์คือวัคซีนที่กระตุ้นภูมิได้เกินเกณฑ์มาตรฐานคือตัวแอนติบอดีไตเตอร์ครับถ้าสมมุติว่าเขาตั้งเกณฑ์ไว้100เราทำได้300คนไทยฉีดเชื้อและเฉลี่ยเพราะ mRNA ตอนนี้ไฟเซอร์โมเดอร์นาฉีดแล้วกระตุ้นภูมิเกิน300หมด300 600 1,000 นึงด้วยซ้ำไปถ้าเราได้ภูมิเหมือนเขาเนี่ยเราก็น่าจะทำเรื่องเนี่ยเอาข้อมูลเสนออย.ไทยเพื่อจะรับรองว่าใช้ได้ไหมก็อย.ก็ต้องตรวจรายละเอียดของข้อเท็จจริงถูกต้องฮะเอกสารแล้วก็รวมทั้งวิธีการผลิตว่าเราทำได้คุณภาพสูงไหมแล้วโรงงานไทยก็เริ่มทำการผลิตถูกไหมฮะเพื่อจะเตรียมเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะประมาณปลาย Q1 คือไตรมาส1ของปีหน้าเนี่ยถ้าต้องทำระยะ3นะแต่ถ้าต้องทำระยะ3ก็บวกไป6เดือนก็จะต้องหลังมิถุนาไปเลยครับของปี65นะฮะถ้าเกิดทำระยะ3แต่ถ้าเกิดตัวเลขว่าภูมิขึ้นเท่าไหร่ถือว่ามีมาตรฐานสามารถใช้ได้ก็จะสามารถช็อตคัทขั้นตอนนั้นไปได้ระดับได้ครับได้ครับครับหากการพัฒนาวัคซีนตรงนี้สำเร็จแล้วไทยจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างอาจารย์ฮะผมว่าประโยชน์ระยะสั้นก็คือถ้าเราสำเร็จได้เร็วก็คือปีหน้าเราน่าจะแน่นอนรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเตรียมแผนซื้อวัคซีนกระตุ้นรุ่นเข็ม3อยู่แล้วนะปีหน้านะครับเพื่อที่จะป้องกันเชื้อกลายพันธุ์แน่นอนเขาต้องไม่ใช่มานั่งรอวัคซีนไทยอย่างเดียวแต่เราเชื่อถ้าปีหน้าเราทันเนี่ยเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนของวัคซีนของประเทศแต่กี่เปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ว่าผลวิจัยออกมาดีไหมโดสจะใช้เท่าไหร่รัฐจะแบบพรีออเดอร์หรือจองซื้อในราคาทุนเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอกชนจะจองซื้อเท่าไหร่เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแล้วก็ถ้าเรามีกำลังผลิตได้เยอะเนี่ยเราก็น่าจะหวังว่าต
ประเทศเพื่อนบ้านส่วนหนึ่งไม่ว่าจะซื้อเองหรือว่าผ่านองค์กรนานาชาติที่จะเป็นผู้บริจาคเนี่ยเราก็อาจจะมีส่วนที่จะเป็นซัพพลายวัคซีนให้ส่วนนั้นเพราะว่าถ้าประเทศเพื่อนบ้านได้วัคซีนเยอะเราก็ปลอดภัยด้วยเขาก็ปลอดภัยด้วยนะครับทีนี้อาจารย์หมอหวังสูงสุดนะแต่ทุกอย่างก็ต้องผ่านไปทีละหลักไม้นะครับอาจารย์หมอได้เมื่อสักครู่อาจารย์หมอได้บอกพูดถึงว่าเข็มที่3เนี่ยหมายความว่าคนไทยเนี่ยเห็นบอกว่าฉีดเข็ม1เข็ม2เสร็จแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีเข็ม3เนี่ย มีความจำเป็นขนาดไหนครับที่ต้องฉีดเข็มที่3อีกต่อไปคือตอนนี้ทั่วโลกถามว่าทั่วโลกรู้จริงไหมว่าต้องมีเข็ม3เชิงวิชาการเนี่ยนะครับวัคซีนรุ่นเดิมเนี่ยถ้าไม่มีเชื้อกลายพันธุ์เลยเป็นเชื้อหูฮั่นจีนมาล้วนๆเลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเข็ม3ก็ได้อาจจะไม่ใช่ไม่อาจจะไม่ถูกหมายความว่าเข็ม3อาจจะไม่ต้องฉีดเร็วก็ได้ก็คือหมายความว่าตอนนี้เขาติดตามตอนที่ต้องรอผลผลิตของเราเพิ่งเริ่มฉีดวัคซีนไม่นานประเทศที่เขาฉีดวัคซีนมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ้นปีเนี่ยอเมริกายุโรปอังกฤษเนี่ยจะได้ตัวเลขแล้วว่าวัคซีนน่ะได้ผลยาวอยู่ถึงปีไหมหรือเกินปีถูกไหมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฉีดแล้วแต่เพอเนี่ยตอนนี้ที่มันกลายพันธุ์เองก็หวั่นไหวมากแล้วอเมริกาก็หวั่นไหวเนี่ยการฉีดเข็ม3เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าวัคซีนมันจะได้ผลไม่ยาวแต่มันมีเชื้อที่มันดื้อเขาเลยต้องคิดว่าต้องเพราะเข็ม3เนี่ยถึงไม่มีวัคซีนรุ่นใหม่เนี่ยเรากระตุ้นให้ภูมิมันสูงไว้ก่อนมันน่าสามารถที่จะป้องกันความรุนแรงของเชื้อกลายพันธุ์ที่ไม่ทำให้เราเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับครับทีนี้คำถามสุดท้ายอ่ะพี่ยากรณีที่อย่างคนไทยส่วนมากจะฉีดเทคโนโลยีอื่นนะฮะอย่างสมมติเป็นเซโนแวคก็เป็นเชื้อตายอย่างเป็นแอสตราเซเนกาก็จะเป็นไวรัลเวกเตอร์อย่างเงี้ยฮะแล้วพอไปฉีด mRNA ข้ามเทคโนโลยีกันนี้จะมีปัญหาไหมฮะกรณีที่ไปฉีดเข้าในเข็มสามโดยทฤษฎีไม่มีปัญหาแต่ต้องพิสูจน์แต่ว่าข่าวดีคือประเทศอังกฤษเนี่ยประเทศที่ลงทุนวิจัยจริงจังมากแล้วก็ทำได้เร็วมากครับเป็นท่านที่น่าชื่นชมว่ารัฐบาลเขารวดเร็วแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยจับมหาวิทยาลัยเนี่ยจับมือกันแล้วทำด้วยกันเร็วมากทั้งตอนนี้ข้อมูลออกมาแล้วครับอังกฤษเขาทำเขาเรียก mix and match ก็คือหมายว่าผสมผสานเบอร์หนึ่งไปแล้วไปฉีดเข็ม2เบอร์2หรือว่าฉีดเบอร์2เข็ม1แล้วก็ฉีดเบอร์1เข็ม2เนี่ยตอนนี้ผสมผสานเนี่ยก็คือฉีดแอสตราเซเนกาเข็ม1ฉีดไฟเซอร์หรือฉีดไฟเซอร์เข็ม1แล้วฉีดแอสตราเซเนกาเนี่ยผลออกมาดีแล้วครับแล้วก็อาจจะมีไข้สูงขึ้นนิดน้อยเล็กน้อยในบางเปอร์เซ็นต์ของอาสาสมัครแต่ว่าออกมาดีครับดีใกล้เคียงหรือสูงกว่าฉีดอย่างใดอย่างหนึ่งของเข็มด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการฉีดเข็ม3เนี่ยมีแนวโน้มจะควรจะฉีดข้ามเทคโนโลยีจะดีกว่าครับสมมติเทคโนโลยีนั้นมันดีมากๆอยู่แล้วก็ฉีดเดิมครับคำถามสุดท้ายก็อาจารย์หมอครับสมมติผมฉีด AstraZeneca ไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วผมก็จะฉีดในเดือนหน้า AstraZeneca เข็มที่2เนี่ยสิ้นปีเนี่ยผมอาจจะฉีดเข็มที่3ไปอาจจะฉีดในเรื่องของ Sinopharm นะครับแล้วก็ปีหน้าผมอาจไปฉีดเข็มที่4เนี่ยนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องไวรัสเนี่ยมันก็มีการวิวัฒนาการพัฒนาในเรื่องเชื้อหรือไปฉีดในเรื่องของวัคซีนของไข้หวัดใหญ่เนี่ยทุกๆปีเนี่ยมันจะมีประโยชน์มั้ยครับในการป้องกันตัวเองอาจารย์หมอครับคืออย่างนี้ก่อนนะครับผมว่าผมไม่แนะนําโดยไม่มีหลักเกณฑ์นะถูกต้องฮะคือว่าหลักการก่อนนะครับครับครับถ้าอุดมคติสมมุติถ้าก่อนนะผมยกถ้าประเทศไทยฉีดวัคซีนได้เร็วมากปูพรมได้เร็วมากซึ่งก็ต้องลุ้นน่ะถ้าปูพรมได้เร็วมากแล้วควบคุมโรคระบาดได้ดีมากเหมือนกับอิสราเอลนะฮะแล้วก็ยังไม่มีโรคระบาดร้ายแรงหมายว่าสายพันธุ์อื่นเข้ามาที่น่ากลัวคือตอนนี้มันเงียบสงบไม่มีอะไรใหม่เลยเนี่ยครับเราอาจจะไม่ต้องรีบฉีดเข็ม3ก็ได้ครับการฉีดเข็ม3เร็วไปเนี่ยถามว่ามีข้อเสียไหมก็คือหลักการถ้าฉีดกระตุ้นเร็วไปเนี่ย1เปลือง2ก็คืออาจจะมีไข้ขึ้นปวดเมื่อยอาจจะมีผลข้างเคียงเพราะเราฉีดถี่กันไปก็ได้ใช่ครับนะฮะโดยทฤษฎีควรจะต้องห่างอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปยกเว้นว่าเราโรคมันระบาดรุนแรงแล้วเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงจริงๆเราคงไม่รู้ว่าภูมิใครสูงกว่าใครก็ต้องกระตุ้นให้เร็วอันนั้นก็เป็นมีเหตุผลเพราะฉะนั้นเราจะเร่งฉีดเข็ม3ก็ต่อเมื่อมีสายพันธุ์ใหม่เช่นสมมติว่าเราเริ่มเห็นข้อมูลว่าโอ้ยสายพันธุ์อินเดียเอาไม่อยู่จริงๆแต่จริงๆแล้ว
แอสตราเซเนกาก็เอาอยู่นะอย่างน้อยได้ 60% แล้วก็ป้องกันความรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ด้วยเป็นดีก็อย่างน้อยถ้ายังไม่มีปรากฏการณ์ที่บอกว่าโอ้โหเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดบ้านเรานี่รุนแรงมากต้องเร่งเข็ม3เนี่ยไม่เห็นด้วยหรือไม่แนะนำเลยที่จะเร่งฉีดเข็ม3เป็นข้อแนะนำที่ดีมากครับครับที่อาจารย์บอกว่าคุมการระบาดได้ดีนี่แค่ไหนถึงเรียกว่าดีฮะจำเป็นต้องศูนย์เหมือนปีที่แล้วไหมฮะหรือว่าจริงหลัก10หลัก20หรือหลัก100ยังพอรับได้อเมริกาในแต่ว่าอิสราเอลเขาได้ต่ำกว่าเลขหลักเดียวอ่ะเดียวไม่เกิน10อ่ะแต่ว่าตอนนี้อเมริกาในบางรัฐเนี่ยพอต่ำหลัก100เขาก็เปิดแต่นี่ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่าตอนนี้อิสราเอลต้องมาลุ้นว่าเขาเปิดไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยผ่านไป3เดือนเนี่ยเขายังอยู่ได้แต่อิสราเอลใช้ mRNA หมดทั้งประเทศนะใช้ไฟเซอร์โมเดอร์นาหมดเราก็ต้องมาลุ้นว่าเอ๊ะของเขาเนี่ยไปได้สวยไหมอันนั้นก็คือเป็น living lab ให้เราเห็นก็เป็นของจริงอะ real world เราเห็นเลยครับครับอันที่สองที่เราต้องลุ้นคือตอนนี้วันนี้สองรัฐในอเมริกาเนี่ยเขาเปิด reopening แล้วคือเปิดเต็มเลยคือล็อกดาวน์เขาเปิดหมดแล้วก็คือที่นิวยอร์กกับแคลิฟอร์เนียใช่ครับเราก็ต้องมาตามเขาอีก3เดือนเนี่ยเขาจะหนักหนากลับมาไหมนะฮะทีนี้มันมีตัวอย่าง 2-3 ประเทศที่ล้มเหลวนะฉีดวัคซีนไปอย่างน้อยเข็มหนึ่งเนี่ย 70% 50% ฉีด2เข็มเนี่ยเช่นชิลีนี่ฉีดไปด้วยหย่อนยานไปด้วยครับขายมาตรการไปด้วยเที่ยวเทศกาลต่างๆซึ่งผมกลัวมากประเทศไทยเราครับจะเป็นนี่ก็ใกล้ๆแล้วนะฮะต้องระวังครับเพราะว่าแม้ฉีดยังนิดเดียวเองเปิดกันแล้วแต่ละจังหวัดท่องเที่ยวก็อยากเปิดมีตัวอย่างอีก2จังหวัดท่องเที่ยว2เกาะท่องเที่ยวของโลกคือภูเก็ตกับสมุยมาดิฟในทั่วโลกนะทั่วโลกครับกับซีเชลเนี่ยปรากฏว่ายังไงทราบไหมครับยังไงฮะฉีดไปด้วยครับปล่อยเปิดน้ำเที่ยวไปด้วยแล้วไม่ดูแลนะบีไม่มีการตรวจก่อนเลยเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้โรคระบาดมากขึ้นเขาฉีดไปแล้ว 70% ท็อปของโลกเลยนะท็อป3ของโลกเพราะฉะนั้นถ้าภูเก็ตกับสมุยเนี่ยใจร้อนนะฮะแล้วก็กาดตกเร็วผมเชื่อว่าเราเจอดีแน่ผมเตือนแล้วครับเจอดีแน่เดี๋ยว1กรกฎาคมนี่จะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วนะท่านอาจารย์หมอครับอาจารย์มีข้อแนะนำจะส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าอาจารย์ฮะคิดว่าถ้าเขาจะเปิดเนี่ยเขาต้องเข้มงวดอย่าไปปล่อยแบบมาดิฟคือต้องตรวจยังไงก็ต้องมีการตรวจก่อนนะ3วันอย่าไปลอมชอมนะแล้วก็ห้ามลอมชอม7วันนี้ผมไม่ว่าอะไรแต่ต้องตรวจก่อนมาแล้วก็น่าจะตรวจที่สนามบินตอนนี้จริงๆอ่ะการตรวจตอนนี้กำลังเชียร์เพราะว่าทีมจุฬาเนี่ยร่วมกับเชฟรอนเนี่ยเราแล้วก็ภาคเอกชนรายหนึ่งเนี่ยก็พัฒนาการใช้สุนัขดมได้อยู่แล้วจริงๆเนี่ยสามารถดมเหงื่อได้เลยคือให้คนที่ลงมาเนี่ยใส่เราก็มีสำลีเป็นแท่งเนี่ยใส่รักแร้ครับ5นาทีแล้วก็ใส่กล่องมาแล้วให้นักที่อยู่ในห้องเนี่ยกี่ตัวเนี่ยไล่ดมเนี่ยสามารถสกรีนได้เร็วด้วยซึ่งดีครับหลายประเทศก็กำลังทำตรงนี้จริงๆต้องไม่ย่อหย่อนในการสกรีนแต่ว่าเราอาจจะย่ออาจจะอลุ่มอล่วยเรื่องว่าถ้าตรวจมามั่นใจว่าไม่เสี่ยงและฉีดวัคซีนมาแล้วด้วยเนี่ยครับเราก็อาจจะไม่ต้องกักถึง10วัน14วันแต่ให้เขาเที่ยวได้แต่เที่ยวในบริเวณจำกัดก่อนใช่ใช่เกิดอะไรขึ้นมาก็แท็กกิ้งได้นะผมว่าทำได้ครับผมเชื่อว่าทำสำเร็จแต่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตสมุยกาดต้องไม่ตกด้วยห้ามกาดอย่าประมาทว่าฉีดวัคซีนแล้วปลอดภัยเพราะว่าเราไม่รู้สายพันธุ์อะไรจะเข้ามาถูกต้องครับครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับอาจารย์หมอครับครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมนะครับผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนจุฬาคอฟ19ศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนคู่นึงดีกว่าอาจารย์นะเดี๋ยวช่วงหน้าได้มาคุยกันต่อกับเปลี่ยนชมประเทศไทยครับThank you.
It looks kind of like a beautiful ethereal fog has settled over the city of Bangkok. In actuality, it's PM2.5, tiny particulate matter, which causes respiratory difficulties. This is largely due to human activities, such as driving cars, using charcoal for cooking, and industrial combustion for starters. We can help reduce this problem. In one simple way, stop using cars and turn to public transportation when you can, or else turn to vehicles that don't burn oil. This one change in our lifestyles will help to improve the air quality for all of us. ข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่เพจข่าวจริงประเทศไทยง่ายๆเพียงปลายนิ้วส่งข้อมูลภาพคลิปที่สงสัยมาที่ส่งข้อความหรือเซ็นเมสเซจแอดมินจะตอบคำถามและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและชี้แจงจากนั้นจะรีบส่งกลับมายังผู้ถามทันทีนอกจากนี้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เพิ่มช่องทางแจ้งข่าวปลอมอีก4ช่องทางได้แก่ LINE เว็บไซต์ Facebook Twitter ภายใต้ชื่อศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมเช็คได้ที่นี่กลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนนะครับต้องบอกว่าประเด็นที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความหวังมากๆกับการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนที่เป็นความหวังของคนทั้งโลกในขณะนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับอยากจะให้ช่วยแลกเปลี่ยนกันมาหน่อยนะครับผ่านทาง Facebook Live ที่เพจข่าวจริงประเทศไทยนะฮะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกแชร์นะฮะทํา3อย่างครบรับไปเลยนะสำหรับหน้ากากผ้านะครับเพจข่าวจริงประเทศไทยนะฮะอาจารย์ฟังแล้วเป็นไงบ้างครับสักครู่ก็ยังเรียกว่าดีใจนะครับที่ประเทศไทยเราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องวัคซีนเรียกว่าอะไรนะฮะโคฟ19จุฬาโคฟ19จุฬาโคฟ19ครับชื่อเท่ดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าจริงๆแล้วเราเคยทำในเรื่องของการศึกษาค้นคว้าของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่เราเคยไปถึงที่มหาวิทยาลัยเลยที่จุฬาเคยไปมาแล้วรู้สึกเมื่อประมาณเมื่อปีที่แล้วครบปีมาแล้วแล้วผมก็ดีใจนะฮะซึ่งได้เคยสนทนาพูดคุยกับบรรดากลุ่มนายแพทย์ทั้งหลายแล้วก็ดีใจที่วันนี้มีการพัฒนาแล้วก็มีการทดลองกับบรรดาหนูบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เริ่มทดลองพัฒนาทดลองกับบรรดาอาสาสมัครแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ต้องเรียนตามตรงพี่แจ็คกับท่านผู้ชมนะฮะว่ามีการพัฒนาไปจนถึงเรียกว่าอีกประมาณไม่เกินน่าจะ5 6สัก3 4เดือน5เดือนข้างหน้าสูงสุดเนี่ยก็จะมีการทดลองกับบรรดากลุ่มผู้เสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์กับพี่น้องประชาชนในการที่จะทดลองตรงนี้แล้วที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นนะฮะ population หรือประชากรที่จะมาทดลองที่ผมดีใจมากที่สุดเลยเนี่ยบังเอิญผมเป็นคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสา รจากองค์การอนามัยโลกจากบรรดากลุ่มนายแพทย์โดยเฉพาะยิ่งจากทางคณะแพทยศาสตร์ที่ศิริราชพยาบาลเนี่ยนะฮะที่มหาลัยมหิดลเนี่ยบอกว่ามีกลุ่มเรียกว่ากลายพันธุ์4สายพันธุ์เนี่ยนะฮะจากองค์การอนามัยโลกทั้งเบต้าอัลฟาเดลต้าต่างๆเนี่ยซึ่งเรียกว่าอันตรายมากๆเนี่ยซึ่งไวรัสเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอันนี้ผมวิเคราะห์ของผมเองเนี่ยนะฮะไอ้พวกเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีมาโดยตลอดเนี่ยตามประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยนะฮะแต่บังเอิญวันนี้ในเรื่องทาง
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยมันก็พัฒนาเร็วมันก็ค้นคว้าอย่างเร็วมันก็ตามขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นบรรดาเชื้อโรคทั้งหลายเนี่ยมันก็พัฒนามาโดยตลอดเนี่ยบางทีเรามีเรื่องของเชื้อโรคดำบ้างเรื่องการระลอกบ้างเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแล้ววันนี้มันก็มีวัคซีนที่มีการพัฒนามันก็ประกบคู่กันมาโดยตลอดเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์เนี่ยเสียชีวิตอย่างมากแต่เรื่องของโควิด -19 เนี่ยมันก็เป็นเชื้อโรคไวรัสชนิดที่เรียกว่ามันก็เรียกว่ามาล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยนะฮะทำให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยเสียชีวิตกันไปน่าจะเกือบจะ4 ล้านคนแล้วเนี่ยทั่วทั้งโลกเนี่ยนะฮะพี่แจ็คเพราะฉะนั้นผมฟังจากคุณหมออาจารย์หมอเกียรติเนี่ยนะฮะรักรุ่งธรรมเนี่ยผมก็ดีใจที่คนไทยสามารถค้นคว้าได้แล้วก็ไปเอาสูตรมาจาก University of Pennsylvania จากอเมริกาแล้วก็เอามาผสมประสานกันเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถผลิตได้เนี่ยฟังแล้วก็ดีใจการผลิตในประเทศไทยได้ทั้งห่วงโซ่เลยแทนที่ว่าเดิมเนี่ยเราอาจจะคิดค้นแต่ต้องไปจ้างแคลิฟอร์เนียผลิตถูกต้องการผลิตในประเทศไทยได้ทั้งระบบเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นโอกาสมันเป็นการความสำคัญกับทางการแพทย์ของไทยอย่างจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญทางการแพทย์เพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อมาทั้งหมดเราสามารถผลิตได้วัคซีนได้แล้วเราก็สามารถที่จะกระจายไปสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนนะฮะในขณะเดียวกันก็สามารถที่เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นในบรรดากลุ่มนายแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งก็จบแต่ต่างประเทศด้วยจบทั้งในเมืองไทยด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะผมก็ต้องเรียนตามตรงเนี่ยอาจจะนอกเครื่องสักนิดหนึ่งแม้กระทั่งบรรดาผู้หญิงเนี่ยนะฮะจากเกาหลีใต้เนี่ยเขามาทำศัลยกรรมนะฮะโอ้หมอไทยนิดหนึ่งฮะหมอไทยเรื่องทำจมูกใบหน้าจะอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคนเกาหลีใต้ผู้หญิงเกาหลีใต้เนี่ยเขามาทำในเมืองไทยนะฮะมาเปลี่ยนโฉมใบหน้าเนี่ยเขามาทำในเมืองไทยกันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านายแพทย์ในเมืองไทยเนี่ยมีฝีไม้ลายมือเนี่ยเทียบเท่าหมอจากอเมริกาเทียบเท่าหมอจากประเทศอังกฤษเทียบเท่าหมอจากประเทศฝรั่งเศสฝีไม้ลายมือเราเนี่ยนายแพทย์ไทยเนี่ยสุดยอดของโลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยผมคิดว่าหนีไม่พ้นของนายแพทย์ไทยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเรียกว่าต้องยกนิ้วให้เลยว่าสุดยอดเลยสุดปังกันแล้วกันสุดปังเลยนะสุดปังเลยโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากๆแล้วที่สำคัญ ผมมองว่าเราจะพลิกบทบาทนะอาจารย์ถ้าเราเห็นปัญหาณขณะนี้ก็คือว่าวัคซีนของไทยเนี่ยเราที่เราใช้ในปัจจุบันเราต้องรอต่างประเทศส่งมาต้องรอเทคโนโลยีจากเขาต้องรอสั่งซื้อต้องรอขนส่งแล้วถ้าเกิดการระบาดในประเทศต้นทางเราเห็นว่าหลายประเทศที่รอวัคซีนจากอินเดียตอนนี้ก็ติดขัดติดปัญหาวัคซีนอาจจะไม่สามารถส่งออกได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถผลิตได้เองเนี่ยเราจะเปลี่ยนบทบาท1เลยเราไม่ต้องรอต่างประเทศส่งมา2เราพลิกบทบาทจากผู้ซื้อกลายเป็นผู้ขายเป็นผู้ผลิตได้ถูกต้องแล้วก็ทำให้เม็ดเงินต่างๆเนี่ยก็กลับเข้ามาในประเทศพอเม็ดเงินเข้ามาอยู่ในระบบของเทคโนโลยีทางการแพทย์มากขึ้นเราก็มีทุนที่จะใช้ในการวิจัยทุนที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์เทคโนโลยีต่างๆมันก็ล้ำหน้าก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดยังไงรู้ไหมพี่แจ็คที่ผมชอบใจที่พี่แจ็คพูดเนี่ยมันสร้างในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์สร้างนักศึกษาแพทย์เนี่ยให้เป็นคนไทยแล้วก็คนไทยปัจจุบันเนี่ยเรื่องภาษาจีนก็พูดได้ญี่ปุ่นก็พูดได้ภาษาอังกฤษก็พูดได้ทำให้กลุ่มของนายแพทย์ไทยเนี่ยนะฮะพยายามรับนักศึกษานายแพทย์ไทยเนี่ยวิศวกรจากไทยก็เก่งสถาปนิกไทยก็เก่งนักเรียนช่างเทคนิคไทยก็เก่งผมคิดว่าเราน่าจะมีการปูพรมในเรื่องของพัฒนาเด็กทางด้านแพทยศาสตร์เนี่ยให้มีความเชี่ยวชาญอย่างที่พี่แจ็คพูดเนี่ยเราแทนที่จะไปส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศเนี่ยให้ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาศึกษาในเมืองไทยผลิตวัคซีนต่างๆเนี่ยสร้างสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้มันเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้ววัคซีนในการขายไปสู่ต่างประเทศเนี่ยผมว่าปี65เนี่ยนะฮะมันจะเป็นปีที่เราจะสร้างสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้เรียกว่าอัตรา GDP เนี่ยนะฮะในเรื่องการศึกษาเนี่ยประเทศไทยจะมีโรงเรียนนานาชาติเนี่ยมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการเรียนภาษาจีนเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษากลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งภาษาจีนภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นภาษาสำคัญแล้วโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหผมว่าสุดปังนะฮะจะสุดปังเลยนะฮะเรียกว่าพอเราสามารถผมเชื่อว่าพอผ่าน
ครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยเราจะเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติทางการท่องเที่ยวเราจะเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยู่ที่การบริหารการจัดการของรัฐบาลอยู่ที่การบริหารการจัดการของภาคเอกชนและภาคประชาชนเนี่ยผมเรียนตรงๆนะฮะอย่าซ้ำเติมประเทศไทยเลยครับเราต้องช่วยกันสร้างชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ารุดหน้าไปสู่ภาคในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาคสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยและให้เดินหน้าไปสู่ยุคโลกยุคใหม่ new normal นะฮะโอ้ต้องบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญจริงๆที่เราได้มีโอกาสหยิบยกมาเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ คนไทยทั้งประเทศที่อยากให้ผู้ชมได้ร่วมภาคภูมิใจไปพร้อมกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของเปลี่ยนโฉมประเทศไทยแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ผมสุพนาลิบุญตรีพร้อมท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยยายิ้มวิไลลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ